แต่สำหรับในประเทศไทยเองเนี่ยความคิดแบบนี้ก็อาจจะมี2มุมเหมือนกันหรือเปล่าใช่ครับมี2มุมก็เลยอยากจะชวนมาวิเคราะห์ว่ามันมีความเป็นไปได้หรือมีอะไรสนับสนุนว่ามันออกมาจากห้องแรบจริงๆหรือไม่ผมก็ไปสัมภาษณ์นักวิทยาครับ <ๆ S 1> เขาก็ชวนดูต้นตอโรคอุบัติใหม่ย้อนไปตั้งแต่ฝีดาดลิงที่กลับมาระบาดอีกครั้งในปีนี้ครับฝีดาดลิงนี่ระบาดตั้งแต่ปี2501นะครับก็มาจากลิง แล้วก็สัตว์ฟันแทะแล้วก็มาสู่คนโรคเอดเนี่ยเริ่มเป็นโรคแรกๆที่เริ่มมีข้อถกเถียงว่าเอ๊ะมันเกิดมาจากคนไปมีอะไรกับลิงชิมแปนซีแล้วก็มาติดคนแล้วก็มาสู่คนหรือมันหลุดออกจากการทดลองวัคซีนโปลิโออันนั้นเป็นข้อถกเถียงตั้งแต่ปี2502แล้วนะครับ2 2> แต่ว่าก็เงียบไปสุดท้ายคนก็เชื่อว่ามันมาจากลิงชิมแปนซีมาสู่คนแล้วคนสู่คนนี่แหละทีนี้มาปี2540ไข้หวัดนกก็แน่นอนจากสัตว์ปีกตายกันจํานวนมากมันก็ติดมาสู่คนที่ ีนี้ในส่วนของไวรัสตระกูลโคโรนาเนี่ยครับจะมีโรคซากับโรคเมอโรคซาเนี่ยมีเมื่อประมาณปี2,545ค้างคาวเนี่ยเป็นแหล่งลังโรคของเชื้อโคโรนาซึ่งสัตว์ตัวกลางก็คือพวกอีเห็นชมดเนี่ยไปกินค้างคาวแล้วคนก็มาติดจาก เนี่ยสัตว์ตัวกลางที่เป็นชมดอีเห็นเหล่านี้มาสู่คนเนี่ยครับแล้วก็จากคนก็ทีนี้แพร่ระบาดจากคนก็สู่คนโรคมือก็เช่นเดียวกันมีแหล่งรังโรคเป็นค้างคาวซึ่งก็มีตระกูลของไวรัสโคโรนาอยู่อ,อูดไปกินค้างคาวนะฮะแล้วก็อูดป่วย พออูดป่วยเสร็จปุ๊บก็มาติดคนคนไปสัมผัสกับอูดที่ป่วยพอติดมาจากคนก็เลยสู่คนก็เลยเกิดเป็นโรคมือทีนี้สองโรคที่มันเกิดจากโคโรนาไวรัสเนี่ยมันหยุดระบาดเร็วมากเลยแล้วก็ไม่ได้มีการกลายพันธ์อะไรเหมือนอย่างโควิด -19 โควิด -19 เนี่ยครับมันก็เลยมีคําถามว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างที่เรารู้กันก็คือตัวนิ่มหรืองูไปกินค้างคาวแล้วป่วย แล้วคนที่ไปเดินตลาดอู่ฮั่นนะ่ะไปสัมผัสแล้วก็ไปกินต่อ<ฆ>ติดเชื้อแล้วก็กลายเป็นโรคระบาดจากคนสู่คนหรือมันหลุดออกมาจากห้องแลบกันแน่เพราะว่าคนที่ป่วยคนแรกก็เป็นคนจากนักวิจัยของสถาบันวิจัยวัสอู่ฮั่นเองนั่นแหละ<ฆ>ซึ่งสถาบันวิจัยอยู่ห่างจากตลาดเพียงแค่ประมาณ10กว<ฮ>่ากิโลเมตรเท่านั้นเองมันอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เขาวิเคราะห์กันว่ามันมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะหลุดออกมาจากห้องแลบหรือไม่นะครับผมไปสัมภาษณ์ัก วิทยาก็คืออาจารย์อนันต์จงแก้ววัฒนาหน่วยง,งานก็คือไบโอเทคอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าอาจารย์เนี่ยเล่าให้เราฟังเฉยๆว่าคนในแวดวงวิทยาศาสตร์เขาถกเถียงอะไรกันแต่ตัวอาจารย์เองก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ชัดเจนว่าโควิดสิมีต้นตอจากอะไรกันแน่ครับอย่างของของโควิดสิก็คือว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ไม่เหมือนกับโคโรนาไวรัสอื่นๆที่เราเจอในในอดีตอย่างไม่ว่าจะเป็นซาโควี1ที่เคยระบาดในเมื่อประมาณเกือบ20ปีก่อนเมอร์สครับที่ติดต่อจากอูฐสู่คนที่ตะวันออกกลางเนี่ยลักษณะของไวรัสที่ติดจากตักสัตว์สู่คนจะเป็นลักษณะที่ที่เรามองแล้วจะรู้ว่านี่คือจากธรรมชาติแต่พอเรามาดูตัวสารพันธุกรรมของโควิด19เนี่ยมันมีลักษณะบางอย่างที่ทําให้เราเชื่อว่ามันมันเหมือนจงใจให้มันมีอยู่ ซึ่งมันมันทำให้หลายๆคนมองว่าอันนี้เหมือนธรรมชาติอาจจะสร้างขึ้นไม่ได้จริงๆความคิดก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นฝีมือคนที่คนเนี่ยเอาสิ่งต่างๆที่อยู่ในสารพฤธกรรมเนี่ยใส่เข้าไปในวัฒธรรมชาติให้มันมีความสามารถที่มีการแพร่กระจายหรือมีการปิดเชื้อจากคนสู่คนได้ดีกว่าวัฒธรรมชาติโดยทั่วๆไปครั้นี้ อีกความคิดหนึ่งที่บอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าเขาก็พยายามจะไปหาข้อมูลในธรรมชาติว่ามันมีวัาในธรรมชาติที่หน้าตาเหมือนกับตัวนี้นะแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยความที่มันไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำให้คนหนึ่งที่คิดว่าใช่เนี่ยเขาบอกมันไม่ใช่มันไม่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อีกคนที่บอกมันก็ใกล้เคียงนะเพราะฉะนั้นเราไม่เราไม่สามารถคาดดาวทางธรรมชาติได้หรอครับว่า ความแตกต่างประมาณ5%หรือ10%ที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยตกลงเป็นเพราะคนทําเพิ่มหรือเป็นเพราะว่าธรรมชาติทําแต่เรายังหาไม่พบอะครับในแวดวงทางวิชาการเนี่ยก็จะมีความคิดที่ว่าค่าใครสามารถที่จะไปเก็บเอาตัวอย่างจากข้างข่าวมาแล้วมีการซีเควนซ์หรือมีการถอดถอัพันธุกรรมแล้วเราเจอสิ่งใหม่หรือสิ่งที่มันอาจจะมีความเสี่ยงเนี่ยเราต้องรีพอร์ตเราก็ต้องรายงานพอจากจากรายงานไปแล้วเนี่ยแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยกิจกรรมต่าง เราจะไม่ทําอะไรมากไปกว่าน้งการรายงานเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงเหมือนกับกรในที่เราไปเพิ่มศักยภาพ,พหรือทําให้วรัสที่เราเก็บมาเนี่ยมันมีความรุนแรงสูงขึ้นเพราะฉะนั้นในทางวิชาการอ่ะมันจะหยุดอยู่แค่แค่รายงานแล้วมีการที่จะบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะมีการกระโดดแต่หลังจากนั้นมาเท่าที่ผมดูเนี่ยจะไม่มีการทําอะไรเพิ่มเพราะฉะนั้นในมุมมอง,องนณกวิจัยเนี่ยเราก็คิดว่าเก็บไว้แต่เรามีจรรยาบรรณนณะวิจัยว่าเราจะไม่เอามาใช้ในทางที่ผิด ซึ่งตัวนี้นจะเป็นประโยชน์สําหรับที่เราจะเอาไปใช้ในงานวิจัยได้เช่นมีการระบาดมาแล้วเราเปิดลิ้นชักมาแล้วเราเจอไวรัสจากข้างข้าวที่เราเก็บไว้4ี่ห้าตัวแล้วมันมีความใกล้เคียงกับตัวที่ระบาดจรงิงตัวนั้นนะครับเราสามารถเอามาใช้ประโยชน์เราสร้างวัคซีนได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องไปแยกเชื้อไปทำต้นเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่แต่ในทางเดียวกันการทันยาบันเป็นสิ่งสําคัญมากครับว่าถ้าเกิดว่ามีการอ,อยากจะรู้อยากทาอะไรเราเอาไปทําอะไรผ,ผิดเนี่ยมันเกินไปกว่าที่ความปลอดภัยเราจะ มันมันจะอยู่นอกนอกนอกความปลอดภัยที่เราจะยอมรับได้เนี่ยก็อาจจะเป็นผลลายได้อาจารย์อนันต์ก็ยอมรับนะครับว่าการเก็บเชื้อไวรัสจากข้างราวเนี่มันคงทําได้ครับแต่ว่าต้องอาศัยจรรยรบันสูงมากเลยในการที่จะทําให้มันเนี่ยอยู่ของมันแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้หลุดออกมาจากภายนอกแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์บอกก็คือว่า เราจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องค้นหาต้นตอของโควิด19ให้ได้เนี่ยถ้าถามนักวิวทยาศาสตร์ครับคุณบุษลินนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าจําเป็นว่าต้องหาต้นตอให้ได้เดี๋ยวเราสรุปจากที่อาจารย์ อนันต์บอกอีกทีนะครับว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองทฤษฎีคืออาจจะมาจากห้องแลบก็ได้มาจากธรรมชาติก็ได้อาจารย์อาจารย์ก็ยังไม่สามารถจะฟันธงแต่อาจารย์ก็ยังยืนยันว่าเราจําเป็นจะต้องหาต้นตอโควิด -19 ให้ได้เพราะว่าเพื่อระวังการกลับมาเกิดซ้ําถ้าเราไม่รู้ว่ามันมาจากธรรมชาติหรือมันมาจากสัตว์เนี่ยมันอาจจะมีการโควิดตัวใหม่ๆอาจจะเป็นโควิด 23โควิด -24 อ,ออกมาอีกก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าการกลายพันธุ์ของโควิด1 9เนี่ยมันต่างจากเมอร์จากซาซึ่งมาจากต้นต้นตระกูลไวรัสโครโรนาเดียวกันแต่ทำไมโควิด -19 ถึงกลายพันธุ์เก่งมากอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตจากนักวิทยาในขณะเดียวกันยอมรับได้ครับว่าเก็บไวรัสจากสัตว์ป่าเนี่ยแต่ถ้าพบความเสี่ยงต้องหยุดทันทีแล้วก็คำทำนายต่อไปข้างหน้าว่าโรคระบาดข้างหน้าเนี่ยคงไม่ได้มาจากตระกูลไวรัสโครโรนาแต่ให้ระวังเรื่องสัตว์ปีอันนี้อาจารย์บอก ทิ้งท้ายมานะครับในขณะเดียวกันคุณหมอมานบเนี่ยผมก็ไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมคุณหมอมนบอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างนะครับคุณหมอมนบบอกว่าไม่มีหลักฐานว่าโควิด19หลุดจากห้องแลบแต่ว่าถ้ารู้ต้นตอ,นตอนเนี่ยก็ดีแต่ถ้าเราไม่รู้ต้นตอ,นตอนหรือเราไม่ต้องไปสืบหามันก็ได้อันนี้คือความเห็นจากคุณหมอมนพนะครับเพราะว่ามันเดินหน้ามา4ปีแล้วเราก็คงจำเป็นที่จะต้องวิจัยไวรัสในสัตว์ป่าต่อไปไม่ควรจะทำลาย วารัสที่เก็บมาทิ้งเพราะว่ามันอาจจะยังมีประโยชน์ในการศึกษาการระบาดครั้งหน้าครับลองไปฟังนะครับอาจารย์มานพให้สัมภาษณ์เรื่องนี้วิเคราะห์กันอีกทีว่าอาจารย์ไม่เชื่อเนี่ยว่ามันหลุดออกมาจากห้องแลบแล้วเชื่อว่ามันหลุดออกจากธรรมชาติอาจารย์มีเหตุผลสนับสนุนอย่างไรครับการศึกษาข้อมูลของพวกนี้ค่ะเพื่อจะดูว่าตกลงว่าต้นต่อของไวรัสมาจากไหนในสนน่วนใหญ่เราก็ศึกษาจาการูปแบบของการระบาดเป็นหลักใช่ไหมครับว่าระบาดจาก จากไหนสู่ไหนเนาะทีนี้หลักฐานเบื้องต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคอะไรก็ตามเนี่ยรวมถึงโควิดด้วยเนี่ยเราเราเริ่มสังเกตหรือว่าทําการเก็บข้อมูลไปจากที่มาก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ก็ทำการแยกเชื้อแล้วก็มาศึกษาต่อเนาะอันที่2ก็คือในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุก,กรรมเนี่ยเราสามารถใช้ข้อมูลเนี้ยย้อนหลังกลับไปติดตามต้นต่อกรบะบาะแล้วก็การพัฒนาของไวรัสได้นะครับโดยการเปรียบเทียบรหัสพันธุก,กรรมของโควิด กับไวรัสในตระกูลใกล้เคียงอันนี้มันทําให้เราอนุมานได้ว่าเชื้อเนี่ยมีความใกล้เคียงกับเชื้อซึ่งมีการติดอยู่แล้วหรือว่าเป็นอยู่ในแหล่งสําคัญในสัตว์หลายชนิดอย่างเช่นค้ังคาวเช่นตัวนิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบว่าผมคิดว่ายังจำเป็นแล้วก็จริงๆี่เป็นสิ่งที่ทน่าทำนะจริงๆแล้วบทเรียนจากโควิดเองเนี่ยมันทำให้เราทราบแล้วว่าความสัมพันธ์ ของมนุษย์กับธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากเนาะคอนเซปต์ mm hmm. นี้เป็นคอนเซปต์ hmm. ที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะหลายปีนะเราเรียกตันนี้คอนเซปต์ว่า one health หมายความว่าสุขภาพของมนุษย์เนี่ยเราดูเฉพาะมนุษย์อย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องดูว่าเออแล้วมนุษย์เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง mm hmm. จุลชีพหรือว่าสัตว์ต่างๆสิ่งแวดล้อมพืชอะไรอย่างนี้ครับมันส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์หมดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดู าตามคอนเซปต์วัน l t h เนี่ยการที่จะเฝ้าระวังมัน,ม,นมันคงไม่สามารถจะเฝ้าระวังเฉพาะเชื้อซึ่งเริ่มมีการระบาดในมนุษย์ได้มันก็ต้องไปเฝ้าระวังอีกชั้นหนึ่งก็คือเออแล้วมันมีโอกาสที่จะเกิดจุลชีพหรือว่า,าโรคระบาดท,ที่มันมีเชื้อใหม่ๆที่มันหลบซ่อนอยู่ในสิ่งแวดลอ้อมเนาะอาจจะเป็นสัตว์พืชหรืออะไรอย่างเนี้ครั อยู่ในธรรมชาติหรือเปล่าผมว่าการวิจัยของพวกนี้น่าสนับสนุนอยู่ดีนะครับยังเป็นยังเป็นสิ่งซึ่งควรทำพี่หน่าว่ารูปแบบของการทำวิจัยหรือว่าการนำไปใช้นะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่ง ในที่สุดแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมาถึงในจุดที่ต้องตัดสินใจเชิงนโยบายแล้วละครับว่าการวิจัยไวรัสค้างข่าวเนี่ยการมอนิเตอร์ไวรัสจากธรรมชาติเนี่ยยังจําเป็นอยู่หรือไม่ในการที่จะรับมือกับโรคอุบัติใหม่เรื่องนี้คนตัดสินใจคงไม่ใช่แค่จาร์ธีรวัตรหรือไม่ใช่แค่โรงพยาบาลจุฬาหรือคณะแพทย์ต่างๆอาจจะต้องมีการตัดสินใจร่วมในระดับกระทรวงในระดับรัฐบาลเลยก็ได้นะครับว่ามาถึงจุดนี้เราจะเดินหน้าในการรับมือกับโรคอุบัติต่อไปยังไงจริงค่ะเราอยากหยุดแค่โควิด 9พอ,อยต้องมีโควิดอื่นๆหรือมีโรคระบาดอื่นอีกเลยนะคะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะได้ผลกระทบกันเยอะจริงๆนะคะการศึกษาเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะคะ